สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16ถึง30พฤศจิกายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนค่ะงานไม่เป็นดังใจงานไม่ได้ดังเป้าหมายคิดไว้แพลนไว้ก็ไม่เป็นดังใจแถมบริวารอาจจะทำให้ทุกข์ให้วิตกกังวลใจนำอุปสรรคปัญหามาให้จะได้เงินจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำเงินนำโชคมาให้กับคุณคนผิวสองสีนี้เป็นไปได้ทั้งชายและหญิงที่จะนำโชคนำเงินมาให้กับคุณจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีงานแต่งงานบวชที่คุณต้องได้ไปเฉลิมฉลองเลี้ยงฉลองค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาคุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะความรักคนมีคู่ระวังเกณฑ์ความเจ็บปวดการพัดพรากการจากราความเจ็บปวดการเงินจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากตัวคุณเองกำลังจะมีเข้ามาในมือก้อนใหญ่ด้วยค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากเครียดวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดวิตกกังวลใจคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจนำอุปสรรคปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำให้คุณเครียดวิตกกังวลใจกับคำพูดค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศหรือคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจที่เป็นคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาค่ะการเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กและอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาในมือด้วยค่ะงานยังคงเหนื่อยยังคงที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาในช่วงนี้กับภาระกับหน้าที่ค่ะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอหากคุณทำดีไว้สิ่งดีๆกำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากคุณทำไม่ดีในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณต้องชดใช้ค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินฟลุ๊กๆกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่อย่างที่มหาเดวีบอกอยู่เสมอค่ะเราไม่สามารถย้อนอดีตได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันและอนาคตให้ไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนาในสิ่งที่ดีๆได้ค่ะทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้มีชัยชนะเหนือศัตรูการงานจะปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะไม่ได้ดังใจแม้จะไม่เดียงเป้าปรารถนาดังใจปรารถนาแต่คุณจะทำให้มันผ่านพ้นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อมาจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยคุณเองก็จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะและอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ดูให้ดีเลือกให้ดีโอกาสแม้จะมีมาไม่ได้หลายครั้งหรือมีมาได้หลายครั้งในแต่ละบุคคลแต่เราต้องใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเราค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมีนประจำวันที่16ถึง30พฤศจิกายนเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ระวังความเจ็บปวดการพัดพรากจากความรักส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแม้จะไม่ได้ดั่งใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ระมัดระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่หัวหน้างานส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภโชคฟลุ๊กๆกำลังจะมีเข้ามาในมือเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้และเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็ก
การเดินทางในครั้งนี้คุณจะพบเจอกับสิ่งที่ดีการเดินทางไกลจะนำโชคสิ่งที่ดีมาให้กับคุณสุขภาพเพียงแค่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ